ถือว่าเป็นร้านแบบแรกๆในประเทศไทยเลยไหมครับเราเปิดมา40กว่าปีแล้วนะคะโอ้ย40กว่าปีคือแสดงว่ารสชาติที่เป็นต้นตำรับของเกาหลีจริงๆสามารถหาทานได้ที่นี่นะคะเขาบอกว่าแบบบุคคลสำคัญของประเทศเกาหลีเวลามาประเทศไทยก็เลือกร้านนี้ดารานักร้องซุปตาร์สารพัดเวลามาเขาก็มาทานร้านนี้กันถูกต้องค่ะนะคะไอที่ทำอยู่นี่กำลังชุลมุนกันมากเนี่ยมันคืออะไรฮะเนื้อย่างเนื้อย่างคือจริงอ่ะเนื้อย่างของเกาหลีไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือเป็นหมูเนี่ยเขาจะไม่มีการหมักหรือการปรุงอะไรมากมายแต่เขาจะทานรสชาติของเนื้อแท้ๆแล้วก็จะเป็นน้ำจิ้มของเขาซึ่งเป็นสูตรเฉพาะเขาจะทานกับผักเครื่องเคียงต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้แม่บุ๋มลุยแหลกบอกเลยอุ้ยรอแม่ต้องจิ้มไหมอ่ะมันผ่านการกระบวนการหมักหรือมันผ่านอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะจะเป็นสูตรเฉพาะของมาดามนะคะหมักแบบวิธีการหมักของมันคือมันทำให้เนื้อมันมีรสชาติอย่างไรเหรอฮะจะนุ่มค่ะกินแล้วไม่เลี่ยนนะคะกินแล้วไม่เลี่ยนมันมีรสชาติในเนื้อเลยไหมหรือว่ามีแค่กลิ่นกับความนุ่มกลิ่นความนุ่มรสชาติในเนื้อและตัวน้ำหมักของเขาอ่ะทำให้อร่อยแบบข้าวเนื้อแบบแค่จิ้มอาหารคุณเบนอันนั้นคืออะไรครับอันนี้จะเป็นบูเดจิเกค่ะบูเดจิเกบูเดจิเกพระเอาภาษาแบบไทยๆคืออะไรหม้อไฟอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะเป็นซุปหม้อไฟนะคะจะมีกิมจิมีแฮมแล้วก็ไส้กรอกแปลว่ามันมาเป็นเซตอย่างนี้แล้วก็กินอย่างนี้หนึ่งหม้อจัดมาให้เลยอันนี้หนึ่งหม้อก็จะได้เครื่องเคียงพวกนี้เด็ดมากๆนี่เครื่องเคียงก้าวอย่างนี้ให้ฟรีค่ะให้ฟรีเหรอใช่ค่ะแล้วก็ฟรีได้ครั้งละมีได้กี่ครั้งนะคะให้หมดเลยก็ยังสั่งอย่างนี้สั่งก็ฟรีสั่งอย่างนึงก็ให้อย่างนี้9อย่างฟรีค่ะอย่างนี้เลยนะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงการไปร้านเกาหลีอ่ะเมนูเด็ดๆที่แบบเป็นอาหารเกาหลีขึ้นชื่อเลยอ่ะที่คนไทยรู้จักวันนี้รวมอยู่ที่นี่หมดเลยใช่แล้วเราไปให้มาดามชูกับคุณเบนแนะนำทีละเมนูดีไหมคะเริ่มจากตรงนู้นกูจอนพันบุตรอันนี้จะเป็นเจ้าหญิงนพเก้านะคะภาษาเกาหลีเรียกว่ากูจอนพันนะคะซึ่งแปลว่าเจ้าหญิงนพเก้าเหมือนกันใช่ค่ะเครื่องเคียงทั้งหมดจะมี9อย่างแล้วก็ใช้ตัวแป้งเนี่ยค่ะห่อทานกับน้ำจิ้มนี้ค่ะเป็นไข่เหลืองไข่ขาวปูอัดเห็ดกุ้งเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมค่ะแครอทแตงกวาค่ะแล้วก็ราดน้ำจิ้มลงไปใช่ค่ะเราจำเป็นต้องใส่ครบ9มาจริงๆแล้วแต่เราเลือกใช่ค่ะแล้วแต่เราใช่ไหมเราชอบอะไรเราก็ห่อแบบนั้นอ่ะงั้นมาเมนูต่อไปอันนี้จะเป็นข้าวยำร้อนค่ะจะเป็นบิบิมบับใช่ค่ะบิบิมบับของเราจะพิเศษที่ซอสนะคะซอสอันนี้ยังไม่ที่บอกว่าเราพิเศษเพราะว่าอะไรถึงพิเศษนะเราทำเองเราจะปรุงใช่ค่ะจะเป็นสูตรของมาดามนะคะคือหอมมากหอมอันนี้ลองบ้างคุณแม่ก็พยายามอธิบายนะคะว่าอยู่ที่บ้านก็กินได้นะคะก็เนี่ยทำแบบอย่างนี้เป็นอาหารกินเด็ดที่บ้านให้คุณเบนฝากร้านดีกว่าว่าอยู่ที่ไหนยังไงติดต่อยังไงคะของเราจะติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ Solobo Bangkok Dine In นะคะแล้วก็ร้านอยู่ตรง K Village ซอย26นะคะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงทุกวันอะไรเงี้ยเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง4ทุ่มนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะ02-204-1204ค่ะสามารถโทรจองก่อนได้นะคะโทรจองโต๊ะได้อะไรได้ว่าจะไปกี่คนเราจะมีห้อง VIP ด้วยนะคะอ๋อ